วีนาข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียน Spices by วีนาค่ะเรื่องแรกของเรานะคะจะพาไปดูร้านทำผมในเวียดนามที่โด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฝีมือช่างหรือว่ารูปร่างของช่างกันแน่ค่ะร้านทำผมในกรุงฮานอยของเวียดนามเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เพราะช่างทำผมแต่ละคนเป็นหนุ่มหน้าตาดีหุ่นดีแต่ที่ทำให้ฮือฮายิ่งไปกว่านั้นก็คือช่างทั้ง4คนไม่ได้สวมเสื้อตอนที่ให้บริการทำผมค่ะสวมเพียงกางเกงสีดำและเน็กไทเท่านั้นอยู่ๆร้านอีวาแฮร์ซาลอนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยค่ะหลังจากที่ทางร้านตัดสินใจให้ช่างทำผมแต่งกายอย่างที่เห็นโดยได้ข่าวมาว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาสาวๆและหนุ่มๆที่ชอบผู้ชายมีกล้ามลูกค้าเอ่ยปากมาว่าพอใจกับทรงผมหลังจากที่ได้เข้ามารับบริการจากร้านนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมียนมาได้สองงามผู้คว้าตำแหน่งมิสเมียนมาร์เวิลด์2017วันนี้อาเซียนสไปซิสจะพาไปรู้จักเธอคนนี้กันค่ะอีเจ้าคายเป็นผู้คว้ามงกุฎมิสเมียนมาร์เวิลด์2017เธอคนนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเมียนมาในการเข้าร่วมประกวดมิสเวิลด์2017ต่อไปในปีนี้มีผู้เข้าประกวดเวทีความงามนี้ทั้งหมด20คนการประกวดเริ่มด้วยการแสดงก่อนที่จะมีการแนะนำตัวผู้เข้าประกวดทุกคนในรอบสุดท้ายผู้เข้าประกวดมีการสวมชุดราตรีที่สง่างามในขณะที่สาวงามจากเวียนมาสวมชุดสีทองอารามอีเจ้าคายวัย24ปีคนนี้สูง175เซนติเมตรได้ชื่อว่าถ่ายภาพขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่คณะกรรมการให้ความสนใจตั้งแต่แรกแล้วค่ะที่ผ่านมานะคะมีนักร้องชาวมาเลเซียหลายคนที่เข้าไปสร้างชื่อเสียงในไต้หวันแต่มีอยู่คนหนึ่งค่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องชาวมาเลเซียคนแรกที่ไปโด่งดังที่นั่นจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยค่ะเอริกมูเป็นนักร้องชาวมาเลเซียคนแรกที่ไปทำชื่อเสียงในไต้หวันตั้งแต่ในยุค80无需要别人来讲，阮心内嘛知影。นักร้องวัย54ปีคนนี้เล่าว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยเขาต้องใช้ทั้งความอดทนและความขยันเพื่อฟันฝ่าตลาดเพลงป๊อปจีนหรือที่เรียกว่าแมนดูป๊อปในไต้หวันแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จเช่นเดียวกับนักร้องชาวมาเลเซียคนอื่นๆที่ตามมาทีหลังเช่นไมเคิลวองวิกเตอร์วอง不得不说的谎让这故事延长迷失多少方向用温暖导航 Fish Leong 可惜不是你陪我到最后曾一起走却走失那路口感谢那是你牵过我的手
陪你在。越多联想就越多符号，越是好奇就越是煎熬，过去的细节就请你负责让它停靠。Let Nicholas Steel手里一杯热辣天，走到了教室外面，书桌还留着划清界限，这是我们的座位。Eric Mu บอกว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับความรู้สึกของการอยู่ในต่างประเทศที่มีสิ่งรอบข้างที่เปลี่ยนไปแถมยังได้รับแรงกดดันและรู้สึกเหงาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมาเลเซียว่าเขาต้องพยายามมีจิตใจที่เข้มแข็งมากกว่านักร้องชาวไต้หวันเสียอีกเพราะเขาพยายามที่จะเอาชนะตลาดใหม่ในตอนนั้นเอริกมูเกิดที่รัฐเปราของประเทศมาเลเซียและได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวัย8ขวบอัลบั้มแรกของเขาที่ออกเมื่อปีคศ1985ได้กลายเป็นเพลงฮิตที่ติดชาร์ตในสิงคโปร์ในเวลานั้นเอริกมูเตรียมจัดคอนเสิร์ตบนเกาะปีนังประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียของนายมูที่จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์กรุงปักกิ่งเมืองเซินเจิ้นนครเซี่ยงไฮ้และเมืองชิงเต่าเศรษฐีชาวจีนที่ปรารถนาเป็นคนรวยที่สุดในโลกได้จัดงานเลี้ยงอย่างเอิกเกริกในประเทศมาเลเซียค่ะแถมเขายังบังคับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะให้ทำอะไรบางอย่างด้วยค่ะเศรษฐีชาวจีนที่มีชื่อว่าซังเจียนจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตที่ประเทศมาเลเซียโดยเป็นงานเลี้ยงการกุศลที่ชวนแขกราว 1,000 คนไปรวมตัวกันที่เกาะปีนังนั่นเองค่ะในซังเจียนได้จัดงานเลี้ยงที่แขกที่มาร่วมงานต้องจ่ายค่าอาหารค่ำในราคา47เหรียญสหรัฐหรือเกือบ 1,600 บาทต่อคนแต่ที่เป็นประเด็นในงานก็คือแขกทุกคนที่มานั้นแค่มีเงิน47เหรียญก็อย่าคิดว่าจะได้เข้าร่วมงานกันง่ายๆนะคะเพราะคนที่มาเข้าร่วมงานทุกคนต้องไปย้อมสีผมให้เป็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีทองก่อนค่ะและเพื่อให้แขกทุกคนมีกำลังใจที่จะกล้าย้อมสีผมมากขึ้นนายซางก็ได้สั่งให้มอบเงิน 1,000 ริงกิตหรือราว 8,000 บาทให้กับทุกคนที่ย้อมสีผมนี่เท่ากับว่าค่าอาหารก็ไม่ต้องจ่ายแถมยังได้สตางค์กลับบ้านอีกต่างหากนะคะแต่เอ๊ะเจ้าของงานกลับไม่ได้มาที่งานของตัวเองเนี่ยสิคะในเวลานั้นมีข่าวมาว่าเขาไปพักอยู่ที่เกาะมัลดีฟส์แต่ล่าสุดนายซางก็ถูกทางการอินโดนีเซียจับตัวค่ะในข้อหาที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายหลอกลวงในประเทศจีนมาเลเซียไทยและอินโดนีเซียก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวกลับไปประเทศจีนค่ะแม้นักแสดงสาวชาวฟิลิปปินส์อเมริกันจะพลาดรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากละครเพลงเรื่องมิสไซงอนนะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ยังมีช่วงเวลาของความภาคภูมิใจในคืนของการประกาศผลรางวัลโทนี่อวอร์ดค่ะอีวาโนเบลซาดาได้เข้าชิงรางวัลโทนี่อวอร์ดที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นรางวัลสำหรับวงการละครเพลงโดยเฉพาะค่ะอีวารับบทนำในละครเพลงระดับตำนานเรื่องมิสไซงอนโดยเธอรับบทเป็นคิมสาวบาร์ที่ทำงานในเวียดนามผู้หลงรักทหารชาวอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามเขาต้องจากเธอไปเพราะความจำเป็นในขณะที่เธอใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในเวียดนามต่อไป
จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่อาจมีบางอย่างที่สายเกินไปแล้วอีว่าร้องเพลง I'd Give My Life For You หรือที่แปลว่าฉันจะมอบชีวิตฉันให้เธอที่งาน Tony Awards ด้วยค่ะแม้อีว่าจะไม่ได้รางวัลในค่ำคืนประกาศผลแต่ชาวฟิลิปปินส์ก็ยังมีความภาคภูมิใจในคืนนั้นเพราะได้นักร้องชื่อดังชาวฟิลิปปินส์อย่างเลียซอลองกามาเป็นผู้ประกาศผลรางวัลค่ะ Soldier she was promised to marry as he threatens the life of her little boy now please welcome the company of Miss Saigon เลียซอลองกาเองก็เคยรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจาก Tony Awards มาแล้วเช่นกันและเธอได้รับบทคิมในคณะนักแสดงชุดแรกของมิสไซงอนเลียซอลองกายังขึ้นเวทีเพื่อประกาศผลรางวัลพร้อมกับจอห์นบริโอเนสนักแสดงละครเพลงชาวฟิลิปปินส์ที่เคยรับบทสำคัญในละครเพลงเรื่องมิสไซงอนเช่นกันค่ะฟิลิปปินส์นำซีรีส์ชื่อดังของเกาหลีมาสร้างใหม่ค่ะโดยใช้นักแสดงชาวฟิลิปปินส์ล้วนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะซีรีส์เกาหลีชื่อดังเรื่อง My Love From The Star หรือที่มีชื่อภาษาไทยว่ายายตัวร้ายกับนายต่างดาวเป็นละครโทรทัศน์แนวรักโรแมนติกและดราม่าที่นำมาสร้างใหม่ในเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์ Chavez Hi Sir Chavez Steffi ล่าสุดซีรีส์เรื่องนี้ได้รับยอดวิวผ่านเว็บไซต์ YouTube กว่า1ล้านวิวikaw pa talaga yung napanaginipan ko Anong klase pa ng init ba yan? Curious ka, no? Bakit? Inalikan mo ba ako? Ay! No! My Love From The Star เวอร์ชันฟิลิปปินส์รับบทแสดงนำโดยกิลสเวร์วานักแสดงและนายแบบชาวฟิลิปปินส์สเปนและจินาลินเมอร์กาโดนักแสดงและนักร้องชาวฟิลิปปินส์ My Love From The Star มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่มาอยู่บนโลกกว่า300ปีในเวอร์ชันฟิลิปปินส์เนื้อเรื่องได้รับการปรับให้มาอยู่ในช่วงยุคอาณานิคมโดยต่อมาเขาหลงรักนักแสดงสาวชื่อดังในยุคปัจจุบันเจสเน่ยี่นปังอาอาซาร์ It's a metaphor แม่จะแม่แบบแม่ก็ต้องมีปากกูไม่มีปากกูแต่เด็กก็คือเลยแหละ As inดาบเป็นบอกให้ตามมาเคยแล้วฉากที่พระเอกและนางเอกของเรื่องเจอกันในยุคปัจจุบันครั้งแรกเป็นฉากที่เคยเรียกเสียงหัวเราะอย่างมากในอดีตเมื่อจวนจีฮุนและคิงซูฮยองนักแสดงเกาหลีมารับบทเป็นชองซงงีนักแสดงชื่อดังที่ไม่เชื่อว่าโดมินจุนไม่รู้จักว่าเธอเป็นคนดังแถมยังคิดว่าเขาสะกดรอยตามเธอมาที่บ้านอีกต่างหากแต่ในที่สุดนางเอกก็ค้นพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของเธอนั่นเองค่ะจอกี그래요나천송이에요당신나언제부터미행했어다보니까나이도어려보이고혈기왕성할땐건알겠어알겠는데가서공부를해아니운동을해서좀에너지를발산시켜보든가여기서이상한짓할생각으로나쫓아온거면너잘못짚었거든나이런일한두번겪는여자아니고ส่วนนักแสดงชาวฟิลิปปินส์ก็แสดงออกมาตลกไม่ได้แพ้กันเลยค่ะ Excuse me
Starstruck ka, no? Ano na? Ba't nakatulala ka lang dyan? Pinti mo ni Fleur na gusto mo putahan. Go! Actually, mukha kang estudyante. Kaya kung ako sa'yo, gagamitin ko na lang yung energy ko sa pag-aaral, hindi yung nang sustok ka ng mga artista dito sa elevator. Talagang pupunta ka pa sa unit ko, ah! Napakakapal ng mukha mo! Diyan ka pala! Diyan ka pala! Diyan lang ako. Oh, yun o. 2301, neighbors tayo. เรื่องนี้ยังมีจุดขายที่เป็นเพลงประกอบละครที่เพิ่มความซาบซึ้งให้กับเรื่องอีกด้วย You are my destinyขอขอบคุณเมโซคอฟฟี่สาขาอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้ขอส่งคุณผู้ชมกลับไปหาคุณปอนและคุณแคนดี้เลยค่ะ